ช่วง Healthy Living สนับสนุนโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมนิเวศบวรกุลวัฒน์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยหรือทางการแพทย์แผนไทยเรียกว่าประเทศสมุทรฐานนะครับภูมิประเทศแรกนะครับเป็นประเทศร้อนนะครับสถานที่เหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่เนี่ยยิ่งใกล้ดวงอาทิตย์มากเท่านั้นความร้อนเนี่ยจะสู่ร่างกายเราค่อนข้างเยอะขึ้นคนที่จะมีการเจ็บป่วยด้วยภูมิประเทศที่สูงเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องของไข้สูงเวลาที่เราได้รับบาดเจ็บหรือเป็นแผลหรือช้ำอะไรเงี้ยมีการอักเสบมากกว่าคนพื้นที่อื่นๆโรคที่เราจะพบได้บ่อยๆนะครับอย่างเช่นโรคร้อนในซึ่งถ้าเราไปเล่นกีฬานะครับตากแดดเยอะในภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยเราก็จะร้อนในได้ง่ายขึ้นให้เราดื่มน้ำเยอะๆหรือว่าดื่มน้ำสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นหรือรสเย็นนะครับเข้าไปช่วยจะทำให้ความร้อนในร่างกายเราเนี่ยลดลงภูมิประเทศที่2นะครับเป็นประเทศเย็นนะครับพื้นที่ที่มีความชุ่มน้ำเยอะมีน้ำอยู่เยอะอย่างเช่นภาคกลางเหล่านี้นะครับความเจ็บป่วยเนี่ยก็จะอยู่กับธาตุน้ำนะครับหรือธาตุลมการหมุนเวียนภายในร่างกายหรือว่าระบบการไหลเวียนในร่างกายเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องกินอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนหรือรสร้อนเพื่อกระตุ้นทำให้ลมเนี่ยมันหมุนเวียนภายในร่างกายได้ดีขึ้นส่วนอีกภูมิประเทศหนึ่งนะครับคือประเทศอุ่นนะครับส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆที่ราบสูงทางภาคอีสานเป็นต้นนะครับความเจ็บป่วยนะครับก็จะมีเรื่องของไอมีเสมหะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะกินอาหารเพื่อที่จะปรับสมดุลก็จะเป็นอาหารประเภทรสเปรี้ยวส่วนประเทศสุดท้ายนะครับเขาเรียกประเทศหนาวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นที่ชื้นแฉะแล้วก็มีความเค็มคนที่ไปเล่นกีฬาทางภาคใต้หรือว่าไปเล่นกีฬาแถบชายทะเลเพราะนั้นก็ต้องระวังภูมิประเทศแบบนี้เหมือนกันนะครับคนจะเจ็บป่วยในภูมิประเทศหนาวนี่นะครับก็จะส่วนใหญ่เกิดจากธาตุดินธาตุดินก็คืออวัยวะที่เป็นของแข็งของร่างกายทั้งหมดแล้วก็กลุ่มโรคที่เราจะพบได้บ่อยๆประเทศหนาวนี้ก็คือโรคกระเพาะอาหารโรคผิวหนังโรคปอดโรคหัวใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายเวลาที่เราไปประเทศหนาวนี้นะครับควรจะบริโภคอาหารที่มีฝาดหวานมันเค็มอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยได้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงจะมีเรื่องเล่าเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับyou